Let's dance. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะสรุปวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปการแต่งหน้านะคะซึ่งจริงๆตาลก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแต่งหน้าสักเท่าไหร่นะคะและก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะไรเลยเพราะว่าคือทำหลายอย่างนะคะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาจะมาทำจริงๆแล้วใจรักมากเลยกับการแบบว่าแต่งหน้าการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทดลองสิ่งใหม่ๆนะคะเหมือนกับที่เพื่อนๆบล็อกเกอร์ทุกๆคนเนี่ยเขาก็เริ่มจากความชอบเนี่ยตาเนี่ยได้ทำเป็นคล้ายๆกับ one brand tutorial นะคะก็คือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ของ1แบรนด์ในการแต่งหน้าแต่ว่าเนื่องจากแบรนด์นี้เนี่ยเขามีของไม่ครบองค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการตัดช่วงที่เป็นของแบรนด์อื่นออกไปแต่ว่าที่หลักๆที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นของแบรนด์นี้นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราทำ one brand tutorial ของอะไรนี่เลยเต็มมือเลยเห็นไหมเพื่อนๆรู้หรือยังแบรนด์อะไรถ้าเอาอีกชิ้นขึ้นมารู้แน่นอนนะคะถึงได้นั่นก็คือเวอร์88นั่นเองนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตาลใช้เขามานานแล้วนะคะคือใช้ทุกอย่างเลยยกเว้นตัวที่เป็นตัวคล้ายๆอะไรเขาเรียกว่าไพรเมอร์ไหมที่มันให้ความโกลว์ลุคที่แต่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะขนตาอาจจะฟูไปนิดนึงนะคะวันนี้ใช้ขนตาของบอกต่อเนาะเพราะว่าขนตาหมดแล้วก็เดี๋ยวขอหยิบแพ็บคือก็เลยแบบหยิบอะไรได้ขึ้นมาก็คือใช้เลยตัวนี้เป็นบอกต่อนะคะวันนี้เนี่ยใช้ P075 ซึ่งถามว่าถ้าเอาออกไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คงจะค่อนข้างฟูไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือแต่งหน้าลงYouTube ตึงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันก็คืออยากให้แบบออกแนวฟุ้งฟริ้งนิดนึงก็เลยติดขนตานะคะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยก็ออกแนวเกาหลีหน่อยๆวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูการแต่งหน้าของตาลกันนะคะเรามาพูดถึงผลิตภัณฑ์ในมือของตาลก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ตาลปลื้มมากบอกเลยว่าคือตาลปลื้มมากๆอาจจะเสียงดังนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ติดถนนโอเคผ่านไปนะพยายามคอนเซนเทรตตาลคือตอนนี้เนี่ยเพิ่งแต่งเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าก็คือยังโอเคยังอาจจะขาวกว่าสีคอนิดหน่อยเพราะว่าของเวอร์แปดตาเนี่ยคือทุกคนทราบว่ามันขาวมากแล้วตาเป็นคนผิวสีแทนไม่ออกแทนเอาสีน้ำผึ้งอาจจะเป็นผิวผสมโทนออกเหลืองๆหน่อยเพราะเป็นคนใต้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆปรับนะคะตัวแรกที่จะพูดเนี่ยปลื้มมากแล้วก็ใช้ทุกวันตอนนี้ใช้มากกว่าพวกรองพื้นที่เป็นแบรนด์เนมแบรนด์คอเตอร์ไฮเอนด์หรือว่าแบรนด์ดักสโตร์อื่นๆที่ดังๆเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วเฮ้ยหน้าดีทั้งวันอะหน้าแบบมีหลุดบ้างโอเคเพราะตาลใช้แต่งหน้าตั้งแต่เช้าสมมุติ8โมงเช้าลบหน้าตอน3ทุ่มมันก็นะมันก็มีบ้างแหละใครจะแหมคอฟเวอร์ขนาดนั้นยังไม่มีแบรนด์ไหนทำได้มั้งตัวนี้นะคะที่จะพูดนะคะตัวนี้มันโฟกัสให้หน่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตาลใช้นะคะเป็นเบอร์รู้สึกว่าจะ23นะ23มันมี21กับ23ซึ่งตาลใช้23ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็น liquid foundation นะคะมี SPF 30 PA บวกแล้วก็มาในปริมาณ30มิลเนาะคือตัวนี้เป็น liquid foundation ที่ให้การ cover ใบหน้าคนที่ทั้งมีสิวหรือไม่มีสิวได้ค่อนข้างโอเคสำหรับตาลนะคือเราเป็นคนที่มีแบบว่ามีรอยแดงรอยดำจากการแบบเป็นสิวเพราะตาลเป็นสิวง่ายมากเป็นขนง่ายมากแต่ตัวนี้ตาลคิดว่าให้การปกปิดในระดับที่กึ่งกลางอ่ะ medium coverage นะไม่ถึงกับ full coverage สำหรับตาลนะบางคนอาจจะ full ก็ได้ถ้าหน้าดีมากๆแต่ว่าที่ให้ฟิลลิ่งที่ดีมากคือมัน cover แต่มันเลยไม่หนักหน้าเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะที่ยังไม่เคยลองใช้นะตาลเล็กคอมเมนต์ตัวเนี้ยแบบจะอยู่ใน favorite แบบน่าจะสิ้นปีนี้ด้วยขอบอกเลยว่าใช้ดีมากและที่สำคัญแปรงที่ได้มาคู่กันแปรงตัวเนี้ยเป็นแปรงที่แบบตาลก็โอ๊ยอะไรเนี่ย
ของแปรงตัวนี้ปานก็ปลื้มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันให้ผิวสัมผัสที่แบบว่านิ่มมากแล้วก็การใช้เนี่ยไม่ต้องแท็บอย่างเดียวคือบางคนอ่ะเดี๋ยวไปดูตอนมาใช้ตอนปาดอย่างกันดูว่าสีทาบ้านคือแบบเรากดกดก็ได้อย่างแรกนะคะหรือว่าเราจะแบบปาดขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะถูวนยังไงก็ได้กับหน้าของเราเพราะมันไม่ได้เป็นคราบเวลาเราถูอ่ะมันอาจจะแบบเขาทำมาแมทกับรองพื้นมากที่ฉันสปอยแบรนด์หนักแบบนี้คือชอบมากจริงๆนะถ้าไม่ชอบไม่พูดหนักขนาดนี้แล้วก็เลยว่าตัวแป้งตัวนี้เป็นแป้งดินน้ำมันที่ฮิตมากดังมากในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วตันก็มีตั้งแต่นานแล้วอะคือจะเห็นว่าได้รับการใช้ไปแล้วนะคะคือใช้จริงนะคือไม่ใช่ว่าจะมาแบบเปิดแล้วกะโหลกกะลาว่าฉันใช้แต่จริงๆแล้วยังเต็มไม่ใช้จริงแต่ว่าปกติแล้วไม่ได้ใช้ทาทั้งหน้าเหมือนทิวทอเรียลวันนี้นะคะปกติแล้วจะใช้พัฟของเขาเนี่ยด้วยความที่สีมันขาวเมื่อจากนั้นแล้วคือบางทีเรารีบจอกไปข้างนอกแล้วกว่ามันจะเบลนเข้ากับหน้าเรามันใช้เวลาปะอย่างนี้ตอนนี้ค่อยๆเบลนค่อยๆเบลนกับหน้าเราอยู่เพราะนั้นตาเนี่ยจะใช้แบบฟองน้ำเนี่ยแบบถูแล้วก็แบบมาวางแบบใต้ตาเดี๋ยวตาให้ดูนะโอเคคือหน้าดูตื่นขึ้นมาเลยแหละบอกเลยถ้าเกิดคนไหนที่แบบซื้อไปแล้วไม่รู้ว่าฉันมันขาวกว่าหน้าฉันจุงเบยอ่ะทำไมอ่ะมันขาวกว่าหน้าฉันจุงเบยหนูจะเสียได้ของจุงเบยอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียใจเพื่อนทำเหมือนตานี่มันโอเคมันทำให้หน้าดูตื่นตาดูตื่นดูดีเลยเพื่อนๆอย่าแบบเวียนหัวกับขนตาแล้วตานแบบมันขนตามันแบบเบลอไม่เป๊ะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้อยากแต่งไงคือวันนี้อยากแต่งต่อไปอ๋อยังพูดไม่เสร็จแป้งดินน้ำมันตัวนี้เนี่ยจะไปชิมกันไปละมันเป็นแป้งที่กันน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แบบดาราเซเลบบล็อกเกอร์รีวิวเนี่ยคือเอาหน้าไปจ่อน้ำเนี่ยคือยังแป้งยังอยู่เพราะฉะนั้นเหมาะกับช่วงที่เราจะไปแบบเป็นซัมเมอร์ตันว่าพกแป้งดินน้ำมันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะตันว่าตอนเนี้ยก็เขาทำออกมาหลายแบรนด์แล้วแต่สำหรับรุ่นแรกก็ต้องยกให้เขาแหละแล้วตันก็คิดว่านะคะก็คือตัวบัวแปดHoliday Lip Pencil Set นะคะซึ่งตันตัดสินใจอยู่นานมากว่าจะเอาดีเมลดีแล้วมีพี่คนนึงเอาแบบของตัวเองอะมาให้ตันลองปาดที่มือดูเฮ้ยมันครีมมี่มากมันค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยมันใช้แบบ multi purpose หรือ purpose ตัวแต่มันจะแบบจะพูดภาษาอังกฤษแต่ลืมคือมันจะแบบใช้ได้หลายๆอย่างมากเลยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยตัวตาเนี่ยมีอยู่5ด้ามนะคือจริงๆมันจะต้องมี6แท่งทั้งหมดแต่ว่าแท่งที่มันสีออกส้มๆเนี่ยคือตาให้คนอื่นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่นี้ซึ่งสีอะบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ 3D อะ 3D มันแพงกว่าด้วยเนาะแล้วก็คือ 3D ก็ดีค่ะแต่ว่าสำหรับสีอะเขาก็ทำมาซ้ำๆๆๆกันป่ะแต่ถ้าเกิดถามตานะตอนเนี้ยถ้าลิปที่ใช้นี่คือแบบก็ไปตัดสินใจอยู่ว่าฉันแค่อยากได้หรือเปล่าวะก็ไม่พอไปถึงก็คือตาลไปซื้อที่ร้านที่เขาแบบเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะแล้วก็ไปลองที่ร้านเองเลยเขาจะมีให้ลองเนาะก็คือพอไปลองปุ๊บชอบมากแล้วคือบอกเลยว่าสีเนี่ยใช้ได้ทุกสีไม่ว่าจะมากจะบอกว่าดูไซส์ว่าใช้จริงคือไม่ได้แบบอะไรเลยดูคือ2สีที่ใช้จริงคือ2สีนี้นะคะใช้บ่อยมากก็คือตัวที่เป็นสีชมพูตัวนี้ Swiss Spot คือตาน่ะเป็นคนที่แบบว่าแต่งหน้าโทนชมพูกับโทนพีชอยู่2โทนที่บ่อยมากคือบางคนจะมีโทนเหลืองไงโทนน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ตาไม่นะตาจะเป็นชมพูกับพีชเลยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแต่งน้ำตาลคือต้องออกไปข้างนอกเลยถ้าแต่งโทนแบบ Smoky Eye แบบอะไรเงี้ยก็คือไม่ค่อยเท่าไหร่เราจะชอบแนวหวานๆนิดนึงก็เลยจะชอบ2สีนี้นะคะสีอันนี้คือตัวที่มันเป็น Summer Fling เหรอ Summer Fling ตัวนี้จะเป็นสี Peach ซึ่งออกส้มๆวันนี้ก็คือนิดหน่อยเพราะว่า Swiss Spot เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสีชมพูที่ตันเลิฟมากที่สุดเลยตอนนี้เพราะอะไรนี่คือทาอยู่ด้วยนะคือมันเป็นชมพูที่ไม่ชมพูเกินไปและก็ไม่ชมพูถูไม่ชมพูแบบมันชมพูพอดีกับสีผิวตาเอาง่ายๆคือถ้าด้าค่าให้เป็นคนที่ผิวสองสีเนาะคือผิวแบบทั้งขาวบ้างแทนบ้างแล้วแต่แบบซีซั่นอะไรเงี้ยตาแนะนำว่า
ถ้าจะต้องลงทุนซื้อลิปเพนซิลที่เป็นแบบที่จะใช้จริงและคิดว่าใช้หมดแน่นอนในชีวิตนี้ไม่ใช่ตั้งให้ฝุ่นอยากย่อยเกาะนะตาแนะนำไปที่ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าแต่งยังไงบ้างตรงไหนบ้างเนาะไปชมกันเลย